เดนอนะคะปัจจุบันทำงานธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านเสริมสวยตัวท่านเองอดีตอยู่ต่างจังหวัดเป็นเด็กบ้านนอกมีความใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากให้คุณพ่อคุณแม่สุขสบายเพราะว่าเป็นคนรักครอบครัวมากก็ได้เข้ามาทำธุรกิจเปิดร้านเสริมสวยตั้งแต่อายุ22ปีค่ะซึ่งตอนนั้นก็ทำมาเรื่อยๆนะคะก็ไม่ได้รวยแต่ก็สามารถที่จะดูแลครอบครัวได้แต่มันก็มีความรู้สึกว่าชีวิตเรามันจะอยู่แค่นี้เหรอถ้าเราจะอยู่แค่นี้เราจะทำแค่นี้ไม่ได้นะเพราะว่าพ่อแม่เรายังลำบากอยู่ยังมีอะไรที่เรายังให้เขาไม่เพียงพอในปี2564ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงของโควิดด้วยดิฉันก็ได้เจอกับพี่คนหนึ่งนะท่านเปิดร้านเสริมสวยท่านก็บอกว่าพี่มีธุรกิจอย่างนึงนะคุณวันเป็นธุรกิจที่ราคาไม่แพงเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มไม่มีค่าสมัครไม่มีการรักษายอดเป็นของเกาหลีด้วยก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองหาอยู่แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมาใช้กับลูกค้าแล้วก็ตัวเองด้วยเพราะว่าอีก 2-3 เดือนก็จะ50แล้วนะคะก็เลยไม่ได้แล้วเราจะต้องทำยังไงให้ตัวเราสวยขึ้นสาวขึ้นเราก็สุขภาพร่างกายด้วยนะคะก็เลยตั้งใจลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่พี่เขาแนะนำก็คือชุดสปาหน้ามีความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ของอะโทมี่นี้นะคะแค่แตะที่ผิวหน้าความเงาความว้าวมันเกิดขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสทานเฮโมฮีมด้วยยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบส่งมาจากสวรรค์เลยอ่ะคือมันสามารถที่จะตอบโจทย์สุขภาพร่างกายได้ดีมากๆเพียงก็เลยได้มีโอกาสเข้าสู่ระบบของการเรียนรู้เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ปี2565นะคะต้นปีมกราคมที่แล้วก็เข้างาน Success Academy ตลอดแล้วก็เข้าเรียนรู้ในระบบมีสปอนเซอร์นะคะมีพาร์ทเนอร์ที่น่ารักร่วมกันในการสร้างขยายตอนนี้กำลังขยายในทีมก็หลายท่านให้ความร่วมมือกันพอได้มีโอกาสฟังท่านประธานปาร์คนะคะยิ่งมีความรู้สึกว่าท่านให้เราเขียนไลฟ์ซูนาริโอซึ่งเราน่ะมีความฝันอยู่แล้วอยากจะให้ชีวิตดีขึ้นอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะร่ำรวยมีเงินทองมากๆเพื่อที่จะได้ไปช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือคนรอบข้างที่เขาลำบากอีกเยอะแยะเลยเพราะว่าตัววันเองอะณวันนี้ก็ทำงานอยู่ที่มูลนิธิด้วยก็คอยช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วก็เลยมันตรงประเด็นเลยที่ว่าเรานะอยากจะช่วยเหลือคนอื่นการแบ่งปันด้วยตัวเองก็เลยมีความฝันตอนนี้นะคะก็คือณปัจจุบันตอนนี้ตัวดิฉันเองก็อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ไม่ใหญ่เท่าไหร่คือเปิดร้านเสริมสวยด้วยแล้วในส่วนนี้ก็เลยเห็นทั้งสภาพของเพื่อนๆมาเช่าอยู่แต่ละบ้านละบ้านก็ลำบากชีวิตนะคะแต่ละเดือนที่จะต้องจ่ายเงินค่าห้องนะยิ่งเจอโควิดยิ่งสุดยอดเลยดิฉันก็เลยตั้งความหวังว่าปี2569เดือนมีนาคมตั้งใจว่าจะซื้อบ้านในราคา7ล้านบาทซึ่งบ้านหลังนี้นะคะก็150ตารางวาอันนี้ฉันจะให้ทีมงานทั้งพาร์ทเนอร์และท่านสปอนเซอร์ได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ให้มีความสุขหรือญาติพี่น้องที่จะเข้ามาในกรุงเทพมหานครคนที่ลำบากหรือว่าคนที่มาจากต่างจังหวัดจะได้มาพักอาศัยอยู่ด้วยกันมาประชุมมามีตติ้งมาทำอะไรทานกันเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขตรงนี้ที่ดิฉันตั้งเป้าหมายไว้แล้วเป้าหมายที่2นะคะก็คือเรื่องของรถปัจจุบันก็ใช้รถอังตินนะคะซึ่งมันก็ยังเล็กมากเวลาจะไปประชุมหรือสัมมนาอะไรก็แล้วแต่บางครั้งนะคะทีมงานเยอะล้นค่ะล้นรถคิดตลอดว่าอุ๊ยทำไมมันนะคะเราจะทำยังไงดีก็เลยตั้งใจนะคะปี2567เดือนตุลาคมก็ซื้อรถ Fortuner ราคา1ล้าน8แสนบาทสีบอนทองนะคะตั้งใจไว้แล้วเป้าหมายอีกอันหนึ่งนะคะที่ณขณะนี้ตั้งไว้ก็คือเรื่องของการชาเลนจ์ตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์ดิฉันจะรอไม่ได้แล้วเพราะว่าล่าสุดดิฉันกลับไปบ้านคุณพ่อท่านอายุ82ปีแล้วค่ะคุณแม่อายุ71ปีแล้วท่านล้มด้วยแล้วท่านก็ไม่สบายแต่ตอนนี้ดีขึ้นดิฉันจับมือพ่อไว้ว่าพ่ออย่าเพิ่งเป็นอะไรนะหนูจะสำเร็จให้เร็วๆนี้พูดไปร้องไห้ไปพ่อก็บอกได้ๆพ่อจะร้องแล้วฉันจะทำได้ไงคะ
ซลล์มาสเตอร์อยู่นะคะแล้วภายในปี2566นี้ล่ะค่ะก็ตั้งใจว่าจะสร้างเซลล์มาสเตอร์ซ้าย2ท่านขวา2ท่านเพื่อให้ทุกคนนั้นประสบความสำเร็จไปด้วยกันแล้วก็จะมีเงินในบัญชีเดือนหนึ่ง 100,000 บาทขึ้นไปเพื่อจะได้พอกินพอใช้ในครอบครัวและตัวเองและทีมงานด้วยในสิ่งที่อรวรรณได้ตั้งเป้าหมายไว้ขอบคุณท่านประธานนะป้าหันกิวที่เหมือนส่งผลิตภัณฑ์มาจากสวรรค์เลยนะคะมาให้พวกเราดิฉันก็ขอร่วมมือกับท่านสปอนเซอร์และก็พาร์ทเนอร์ทุกท่านนะคะที่จะร่วมกันในการสร้างความสำเร็จมุ่งสู่การขึ้นไปเป็นอะไรคะเรียนเรียนเป็นอินทีเรียนนะคะ